ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องพิมพ์เกษตรความร้อนไบซอลอน SRP 3302จากพอสเพจนะครับก่อนจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการแนะนำนะครับตัวสินค้าสเปคตัวเครื่องของเจ้าไบซอลอน SRP 3302ตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงนะครับเรามาดูว่าความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับความคมชัดของตัวอักษรที่ได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขอพิมพ์ผ่านตัวไดรเวอร์เลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับของยศตัวนี้นะครับอยู่ที่220มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับคือความเร็วสูงสุดที่สามารถพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวจะขอพิมพ์ให้ดูนะครับเป็นสัก3ชุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับชุดแรกโอเคนะครับค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงตอนที่เราพิมพ์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบด้วยนะครับผมความน่าใช้งานของตัวนี้นะครับผมให้คะแนนที่9เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าพิมพ์นะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเสียงเงียบนะครับพิมพ์ดีคมชัดนะครับรวมไปถึงพอร์ตการเชื่อมต่อที่ให้มานะครับเจ้าตัวนี้นะครับให้มาถึง3พอร์ตเลยนะครับทั้ง USB LAN แล้วก็ Serial น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับไม่หนักเลยนะครับและยังสามารถแขวนไว้ที่ผนังได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้ที่ Postpack นะครับ www.postpack.com Line Official Account @postpack เบอร์โทรศัพท์020263-3612นะครับก็ช่องทางการติดต่ออื่นนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ